สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องของเกศรินเอชแนลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้เกศด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำคลิปสั้นๆใน1นาทีนั่นก็คือคลิปช็อตนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะรู้จักแต่หลายคนที่จะเป็นมือใหม่ในการหัดทำช่องเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกมาอธิบายเกี่ยวกับคลิปช็อตนะคะในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยให้ทุกคนได้เข้าใจกันอย่างง่ายดายเลยนะคะยังไงแล้วก่อนที่จะไปรับฟังเนี่ยฝากกดติดตามช่องให้เกศด้วยนะคะแล้วก็ใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยกันนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะคะใต้คลิปนี้เนาะนะคะสำหรับคลิปช็อตนะคะการคลิปช็อตเนี่ยเขาจะบังคับที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยลงคลิปในระยะเวลาสั้นๆก็คือ15วินาทีกับไม่เกิน1นาทีนะคะก็เลือกได้ว่าจะลงแบบไหนนะคะก็คือวิดีโอสั้นนั่นเองนะคะก็การทำคลิปช็อตนี้นะคะมันเป็นผลดีมากๆเลยก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มผู้ติดตามให้กับช่อง YouTube ของเราได้อย่างเยอะเลยนะคะช่องของเกศเนี่ยเปิดมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยเอาไว้ดูคลิปดูข่าวดูอะไรของเกศไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าเพิ่งจะมาจริงจังเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วแต่ก็คนลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะก็ผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่จนกระทั่งภายในระยะเวลา1เดือนเท่านั้นค่ะเกศสามารถที่จะมีคนติดตามช่องของเกศได้เนี่ยภายในระยะเวลา1เดือนก็คือถึง 1,000 คนใช่แล้วทุกคนฟังไม่ผิดค่ะนั่นก็คือเกศนะคะจะนำคลิปในกระแสหรือจะทำคลิปที่มันอยู่ในกระแสอยู่ในความนิยมอยู่ในความสนใจของคนดูนะตอนนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เป็นกระแสอยู่ตอนนั้นนะคะก็หยิบจับนำมาทำคลิปสั้นๆลงคลิปช็อตคลิปเหล่านั้นละค่ะที่เกศทำไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะเพิ่มผู้ติดตามให้เกศได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นช่องน้องใหม่ยังไงเกศก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆนะคะทำคลิปช็อตนะคะก็แนะนำว่าให้ทำคลิปที่ไม่เกิน1นาทีนะคะในการลงนะคะแล้วก็ดูดีๆนะคะการที่จะไปดึงคลิปคนอื่นมาแล้วมาลงช่องตัวเองโดยที่ยังไม่ได้มีการตัดแต่งหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ควรนะเนาะจริงๆแล้วนะคะแต่มันก็มีเทคนิคอยู่แหละที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยไม่โดนร้องเรียนหรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็ถ้าคลิปไหนนะคะที่มีการแจ้งเตือนจาก YouTube หลังจากที่เราลงไปแล้วแล้วก็มีแจ้งเตือนว่าคลิปนี้ละเมิดลิขสิทธิ์แนะนำให้ลบทิ้งนะคะอย่าเก็บไว้ไม่ต้องเสียดายนะคะไปหาคลิปใหม่ทำใหม่คิดคอนเทนต์ใหม่ทำใหม่นะคะไม่ต้องเสียดายเนาะทีนี้นะคะหลังจากที่เราลงคลิปช็อตกันแล้วใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเทคนิคในการที่จะสร้างรายได้กับ YouTube เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นขั้นตอนแรกก็คือก็ต้องมีผู้ติดตามถึง 1,000 คนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะก็หมั่นทำลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าลงถ้าเกิดจะให้มีผู้ติดตามที่จะมากขึ้นเร็วๆเนี่ยก็ลองใช้วิธีของเกศดูนั่นก็คือลงคลิปหลักด้วยและก็ลงคลิปช็อตด้วยนั่นเองว่าตอนนี้เนี่ยคลิปช็อตเป็นคลิปสั้นที่ยอดนิยมมากแล้วก็กำลังเป็นกระแสมากๆนะคะหลายๆคนชอบดูคลิปเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของชั่วโมงในการดูชั่วโมงในการดูของคน YouTube กำหนดไว้ว่าต้องให้มียอดชั่วโมงในการรับชมช่องของคนก็คือ 4,000 ชั่วโมงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปต่างๆที่คนนำไปทำคลิปช็อตอะอันนั้นน่ะ YouTube เขาไม่เอามานับรวมนะคะเพราะฉะนั้นคลิปช็อตของคุณจะได้แค่ผู้ติดตามเพิ่มหรือคนที่รู้จักช่องของคุณเพิ่มเติมเท่านั้นแต่ชั่วโมงเหล่านั้นนะคะจะไม่นำมาถูกนับเด็ดขาดนะคะชั่วโมงนั้นจะไม่นำมาถูกนับ YouTube เขาจะนับคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปวิดีโอของคนจริงๆจัดทำโดยคนจริงๆที่ช่องของคนเท่านั้นนะคะนั่นคือคลิปหลักที่เป็นคลิปสาธารณะนะคะนะคะอันดับที่3ก็คือการยืนยันตัวตน2สเต็ป2ขั้นตอนนะคะซึ่งใครที่ทำช่องอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าทำแบบไหนนะคะหรือว่าลองไปหาคลิปจากช่องยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆเขาได้ทำลงไว้อะค่ะมีให้ดูเยอะแยะมากมายนะคะอย่างช่องของอาจารย์เสกสรรก็อธิบายได้อย่างชัดเจนนะคะยังไงก็ลองไปดูช่องของอาจารย์เสกสรรดูนะคะสเต็ปต่อไปนั่นก็คือการคลิปของเราเนี่ยจะต้องไม่ละเมิดชุมชนนะคะนั่นก็คือจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของใครไม่เคยโดนการแจ้งเตือนละเมิดลิขสิทธิ์ช่องเราจะต้องไม่มีคลิปเหล่านั้นอยู่นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าถ้าเกิดลงไปแล้วมีการแจ้งเตือนให้ลบทิ้งนะคะอย่าเก็บไว้นะคะทุกอย่าง4ข้อนี้นะคะถ้าเราผ่านกฎเกณฑ์ทั้ง4ข้อนี้เนี่ยเราก็จะทำการเพิ่มผู้ติดตามแล้วก็อาจจะทำเป็นในส่วนของการสร้างรายได้กับ YouTube ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่การพิจารณาของ YouTube
ของทีมงาน YouTube นะคะว่าช่องของเรานั้นจะผ่านการอนุมัติหรือเปล่าต้องบอกตามตรงนะคะช่องของเกดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติการสร้างรายได้เพราะว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ผู้ชมถึง 4,000 ชั่วโมงยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะแต่ว่ายอดช็อตเนี่ยคนติดตามแบบเป็นล้านแล้วอะค่ะยอดชั่วโมงในการดูจากช็อตเป็นล้านแต่ว่าไม่โดนนำมานับนะคะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังฝึกทำ YouTube อยู่หวังว่าคลิปของเกดนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะคะอาจจะพูดผิดพูดถูกพูดวกไปวนมาหรืออะไรบ้างก็เป็นมือใหม่นะคะเพิ่งหัดทำคลิปบอกตรงๆเลยว่าเพิ่งหัดทำคลิประยะเวลาไม่ถึง2เดือนนะคะดูสิคะตอนนี้ช่องของเกดมีผู้ติดตาม 5,000 กว่าคนแล้วซึ่งไวมาก 5,000 กว่าคนนี้ก็คือมาจากช็อตนะคะเป็นคลิปที่อยู่ในกระแสที่เกดเอามาทำคลิปสั้นๆในช็อตแล้วมีผู้ติดตามจากคลิปนั้นๆเนี่ยมาแบบจำนวนเยอะมากนะคะตอนนี้ 5,000 กว่าคนแล้วช่องของเกดตอนนี้เหลือแค่ในการที่จะสะสมชั่วโมงในการดูให้ถึง 4,000 ชั่วโมงเป็นช่องน้องใหม่เหมือนกันค่ะบอกตรงๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกลองศึกษาอะไรมาเยอะเหมือนกันถ้าเกิดใครมีคำถามอยากจะถามก็ลองพิมพ์เข้ามาดูนะคะถ้าตอบได้หรือว่าถ้าเกิดรู้จะตอบให้นะคะอันไหนที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวขอวักไว้ก่อนละกันเดี๋ยววันไหนรู้แล้วจะมาตอบให้ฝากติดตามฝากกดไลค์ช่องของเกดด้วยนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย